บน้ำที่เขื่อนลำคันสูงนะคะตอนนี้11:08 น.นะคะเขื่อนลำคันฉูปล่อยน้ำระลอกแรกอำเภอบำเหน็จนรงค์จมบาดาลจังหวัดชัยภูมิ26 กันยายนเขื่อนลำคันฉูตำบลโคกเพชรพัฒนาอำเภอบำเหน็จนรงค์จังหวัดชัยภูมิทยอยปล่อยน้ำจากเขื่อนกระทบบ้านเรือนประชาชนโรงพยาบาลน้ำท่วมมิดคันรถถนนทุกเส้นทางถูกตัดขาดหลังจากพายุโซนร้อนเตี้ยนหมู่ได้อ่อนกำลังลงเป็นดีเพรสชันและหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงเคลื่อนปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือฝนตกติดต่อกันนานหลายชั่วโมงเขื่อนลำคันฉูตั้งอยู่ในตำบลโคกเพชรอำเภอบำเหน็จนรงค์เป็นเขื่อนขนาดเล็กความจุ 42.6 ล้านลูกบาศก์เมตรเมื่อปริมาณน้ำเต็ม 100% จึงได้ล้นเขื่อนและเขื่อนลำคันฉูจึงทยอยปล่อยน้ำตั้งแต่ช่วงค่ำเมื่อวันที่25 กันยายนเมื่อเขื่อนทยอยปล่อยน้ำได้ส่งผลให้โรงพยาบาลบำเหน็จนรงค์น้ำท่วมทันทีถึงหลังคารถฉุกเฉินอาคารบ้านเรือนหลายตำบลท่วมจมบาดาลถนนทุกเส้นทางผ่านอำเภอบำเหน็จนรงค์ถูกตัดขาดรถยนต์ทุกประเภทเข้าออกไม่ได้แล้วตั้งแต่ช่วงค่ำชาวบ้านต่างเร่งขนสิ่งของขึ้นที่สูงตำบลบ้านตาลนับว่าเป็นพื้นที่สูงไม่เคยมีประสบการณ์น้ำท่วมตั้งแต่คนแก่คนชราก็ไม่เคยเห็นยังต้องขนของหนีน้ำขึ้นไว้ที่สูงนับว่ามีปัญหาน้ำท่วมในช่วง100 ปีตั้งแต่ช่วงกลางคืนชาวบ้านหลายพื้นที่ที่ลุ่มต่ำในอำเภอบำเหน็จนรงค์ได้เร่งทยอยเก็บข้าวของในชั้นล่างเพื่อขนย้ายขึ้นชั้น2หลังจากปริมาณน้ำไหลเข้าเขื่อนเพิ่มเนื่องจากฝนตกติดต่อกันนานหลายชั่วโมงจึงได้เร่งระบายน้ำออกจากเขื่อนพื้นที่ใต้เขื่อนขณะนี้ท่วมทุกพื้นที่เส้นทางผ่านไปมาระหว่างอำเภอหลายเส้นทางของจังหวัดชัยภูมิมีปัญหาถนนตัดขาดพื้นที่นาข้าวหลายแห่งถูกน้ำท่วมตั้งแต่อำเภอบำเหน็จนรงค์ต่อเนื่องไปถึงอำเภอจตุรัสจังหวัดชัยภูมิชัยภูมิวิปโยคท่วมหนักรอบ50 ปีบำเหน็จนรงค์แทบมิดหลังคาผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิเรียกประชุมด่วนช่วยเหลือผู้ประสบภัยหลังเจอน้ำท่วมหนักในรอบ50 ปีในอำเภอบำเหน็จนรงค์จตุรัสแทบมิดหลังคาบ้านชาวบ้านนับพันติดเกาะออกมาไม่ได้ส่วนอำเภอเมืองต้องใช้เรือรับส่งผู้ป่วยเข้าออกจากโรงพยาบาลล่าสุดประสานขอกำลังทหารจากกองทัพภาคที่2ช่วยด่วนวันที่26 กันยายน 64จังหวัดชัยภูมิสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่จากอิทธิพลพายุเตี้ยนหมู่เกิดฝนตกหนักมาต่อเนื่องช่วง 2-3 วันที่ผ่านมาตลอดทั้งวันได้ส่งผลให้เกิดน้ำท่วมใหญ่หนักสุดเป็นประวัติการเท่าที่เคยมีมาในจังหวัดชัยภูมิรอบกว่า50 ปีโดยเฉพาะอำเภอบำเหน็จนรงค์มีน้ำป่าไหลล้นสันเขื่อนลำคันฉูท่วมฉับพลันเข้ามาในพื้นที่โรงพยาบาลประจำอำเภอบำเหน็จนรงค์และในตัวอำเภอในโซนเศรษฐกิจระดับน้ำท่วมสูงขึ้นอย่างรวดเร็วขณะนี้บางพื้นที่มีระดับน้ำสูงกว่า5 เมตรแล้วและยังมีน้ำไหลเข้ามาเพิ่มต่อเนื่องไม่หยุดทั้งนี้ตั้งแต่กลางดึกของวันที่25 กันยายนนางสาวอ้อยใจคำบุญเรืองนายอำเภอบำเหน็จนรงค์ได้นำอาสาสมัครเจ้าหน้าที่อำเภอรวมทั้งเจ้าหน้าที่พยาบาลแพทย์บุคลากรทางการแพทย์เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกคนเร่งอพยพคนไข้ผู้ป่วยแพทย์หมอพยาบาลออกจากพื้นที่กันอลหม่านต่อเนื่องจนถึงช่วงสายซึ่งมีผู้ป่วยโควิด-19 รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลรวม10 รายผู้ป่วยทั่วไป30 รายพร้อมเจ้าหน้าที่แพทย์หมอพยาบาลรวมอีก120 คนอพยพไปอยู่ที่บริเวณปั๊มน้ำมันปตท.ตลาดคำปิงอำเภอบำเหน็จนรงค์และใช้เรือกู้ชีพมารับผู้ป่วยอาการหนัก3 รายนำส่งโรงพยาบาลพระทองคำจังหวัดนครราชสีมาเป็นการชั่วคราวส่วนด้านในการเข้าไปช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยในพื้นที่อำเภอบำเหน็จนรงค์ไม่สามารถเข้าไปช่วยได้ทั้งหมดเนื่องจากระดับน้ำยังคงหลากท่วมขยายวงกว้างต่อเนื่องท
ั้งตัวบ้านรถเก๋งรถบรรทุกจักรยานโยนที่จอดไว้ในบ้านและบนถนนถูกน้ำท่วมมิดคันกระแสน้ำได้พัดรถบรรทุก6ล้อคว่ำคาถนนบ้านจำนวนมากถูกน้ำท่วมสูงจนมิดหลังคาล่าสุดทั้งชาวบ้านเจ้าหน้าที่แพทย์พยาบาลที่พากันอพยพหนีน้ำมาอาศัยอยู่ที่ปั๊มปตท.คำปิงขอความช่วยเหลือขอสนับสนุนอาหารน้ำดื่มเป็นการด่วนเนื่องจากพากันอดอาหารมาตั้งแต่เมื่อช่วงค่ำของเมื่อวานนี้ซึ่งได้รับการช่วยเหลือแล้วกว่า250ชุดในขณะที่เจ้าหน้าที่พยายามฝ่าน้ำเชี่ยวใช้ทั้งรถยกสูงเรือที่ไม่มีเครื่องยนต์ยังไม่สามารถฝ่ากระแสน้ำไหลเข้าพื้นที่ได้นายวิเชียรจันทระโนไทยผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิได้ประสานขอกำลังทหารจากกองทัพภาคที่2เพื่อหาทางเข้าไปช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่อำเภอบำเหน็จนรงค์เป็นการด่วนแล้วขณะที่นายอำเภอจตุรัสน้ำป่าได้หลากเข้าท่วมพื้นที่ตั้งแต่กลางดึกที่ผ่านมาทำให้มีการประกาศให้ผู้ใช้เส้นทางบนถนนทางหลวงหมายเลข201ชัยภูมิสีคิ้วช่วงก่อนเข้าถึงตัวอำเภอจตุรัสเชื่อมผ่านจังหวัดชัยภูมิและจังหวัดนครราชสีมารถเล็กทุกชนิดไม่สามารถใช้เส้นทางผ่านจุดนี้ได้และล่าสุดได้เกิดน้ำป่าหลากท่วมสูงเกือบมิดหลังคาบ้านในพื้นที่ในตัวอำเภอจตุรัสโซนเศรษฐกิจกลางตัวอำเภอได้รับความเสียหายเป็นวงกว้างมีการแจ้งประสานต่อจากหน่วยมูลนิธิกู้ภัยต่างๆในจังหวัดชัยภูมินครราชสีมาและขอนแก่นเพื่อนำอุปกรณ์เรือเข้ามาช่วยเหลือประชาชนที่ติดอยู่ภายในบ้านออกมาภายนอกไม่ได้ในหลายตำบลไม่น้อยกว่า 1,000 คนที่ยังรอความช่วยเหลือส่วนในเขตเทศบาลเมืองชัยภูมิยังคงมีน้ำท่วมบ้านเรือนใน10ชุมชนประชาชนได้รับความเดือดร้อน750ครอบครัวกว่า 1,500 คนเทศบาลเมืองชัยภูมิโดยนายธีวราวิจนากรนายกเทศมนตรีเมืองชัยภูมิประสานรถครัวพระราชทานตั้งโรงครัวปรุงแต่งอาหาร3เวลาส่งช่วยเหลือทั้ง10ชุมชนถนนหน้าโรงพยาบาลชัยภูมิรถยนต์ทุกชนิดไม่สามารถผ่านเข้าออกโรงพยาบาลได้ต้องระดมเจ้าหน้าที่คอยใช้เรือบริการรับส่งผู้ป่วยเข้าออกรวมทั้งในพื้นที่ตำบลใกล้เคียงในอำเภอเมืองที่ลำปะทาวไหลผ่านน้ำหลากเข้าท่วมพื้นที่ได้รับความเสียหายเพิ่มขึ้นอีกหลายตำบลสรุปจังหวัดชัยภูมิได้รับความเสียหายแล้วกว่า8อำเภอนายวิเชียรจันทระโนไทยผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิได้เรียกประชุมด่วนทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเมื่อช่วงเช้าสั่งให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งสำรวจความเสียหายเตรียมประสานให้เป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติ